ันนี้ครับคอมิกเวิลด์น้องอ้อมก็ได้จ่าเป็นคนเกิดโดเรมอนด้วยสิ่งไงบ้างคะเป็นตัวละครใช่ค่ะก็คือดีใจตั้งแต่ที่เขาติดต่อให้เรามาเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนโดเรมอนแล้วเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ทุกคนชอบอยู่แล้วอะค่ะตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้เป็นชิซุกะแล้วก็ชอบชิซุกะมาตั้งแต่ตอนเราดูอยู่แล้วค่ะเป็นแฟนโดเรมอนมานานเท่าไหร่แล้วคะ45ปีบอกเขาไปอายุไม่ถึง20พอ20พอก็จำความได้ก็ดูมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยค่ะแล้วชอบแบบภาคเสียงแบบตอนเด็กๆอ่ะชอบเล่นภาคเสียงแบบเป็นแบบเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟอยล่ะคะหลงรักตัวละครตัวไหนในโดเรมอนคือจริงๆที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นโดเรมอนโดราเอมอนอยู่แล้วนะเพราะว่าโดเรมอนเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกหลักของการ์ตูนเรื่องนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ชอบเวลาแบบทุกตอนจะต้องแบบลุ้นตลอดว่าเอ้ยตอนนี้ตอนอะไรอะไรเงี้ยครับก็รอลุ้นของพิเศษที่ออกมาครับประชาครับของพิเศษในใจอยากได้ชิ้นไหนบ้างมั้ยก็อย่างที่ได้บอกไปฮะไม้ใจเย็นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใครใจร้อนเอาไม้ไปแตะเลยบอกช่างเถอะไม่เป็นไรใจเย็นเพราะว่าจริงเหรอพอแตะแล้วปุ๊บช่างเถอะช่างเถอะใช่เป็นคนมองโลกในแง่ดีอ่ะใจเย็นวันนี้ได้แบบมาเจอสถานที่จริงตัวจริงอะไรอย่างงี้รู้สึกไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างมาร่วมฉลองครบรอบ45ปีครับประชาและพี่ออมตื่นเต้นครับตื่นเต้นฮะเพราะปกติก็ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วไม่ว่าการ์ตูนทุกเรื่องอ่ะผมดูแป๊บเดียวผมก็อินแล้วแต่โดราเอมอนเนี่ยดูตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้อย่างที่บอกวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูงานข้างในเลยหลังจากนี้แหละพอเห็นบรรยากาศข้างนอกนี้เหมือนเราอยู่ในโดราเอมอนเลยละครอยู่ในการ์ตูนเลยมั้ยฮะเหมือนแบบเราได้เห็นฉากเก่าๆในการ์ตูนที่เราไม่ได้อ่านมานานหรือไม่ได้ดูมานานแล้วครับใช่ค่ะการเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยครับพี่สุดครับจ้าง100-150เลยปกติเป็นคนชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วอย่างที่หลายๆคนทราบฮะเรายิ่งได้มาทำงานที่เรารักมันเหมือนไม่ได้ทำงานคือออมอ่ะคือพวกเรายังไม่มีใครได้เห็นโดราเอมอนใช่ไหมคะตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะไหนโดราเอมอนแล้วก็คือเราก็เห็นพร้อมกับทุกคนนะคะตอนที่เดินออกมาแล้วเป็นอารมณ์แบบอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าไซส์นี่คือไซส์เท่าตัวจริงในการ์ตูนเลยนะใช่ไซส์สูงเท่านี้จริงๆเท่านี้เลยนะครับเหมือนเราเจอไอดอลตอนเด็กๆแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอแล้วถ้าเดินคือแบบเราก็ขำมากเดินแบบเติร์ดเติร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ขำขำมากชอบงานข้างในนี้จัดจนถึงวันไหนคะพี่ฟอยอันนี้เหรอฮะเอาตามความจริงเลยนะไม่ทราบครับผม5 4 3 2สำหรับงานในวันนี้นะครับก็จัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่10มกราคมก็คือยาวไปเลยจนถึงปีหน้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากจะมาเนี่ยคือมาสามารถมาแบบซึมซับบรรยากาศในการ์ตูนได้นะฮะสำหรับใครที่เกิดอยากจะย้อนวัยคนอายุแบบ45ปีแบบว่าก็คือสามารถย้อนวัยได้ที่นี่ด้วยครับ